แล้วเนี่ยโอเคมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กับท่านอยู่สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอาจารย์สต๊อป24สวัสดีค่ะ I am Aura สวัสดีค่ะ Coach Beauty นะคะ Wealthy นะคะสุรัตน์สวัสดีคุณ Wealthy สุรัตน์สวัสดี Coach พันกมลค่ะปิดสนาค่ะคุณจุค่ะมาค่ะลูกครูอ้อมค่ะอุ๊ยทำไมเสื้อมันอย่างนี้ล่ะไม่เรียบร้อยเลยเนาะโอเคโอเคสวัสดีทุกคนค่ะไม่มีใครเตือนคุณลุงเลยเนี่ยเสื้อเนี่ยอยากจะสร้างเดี๋ยวดึงเสื้อให้เรียบร้อยก่อนโอเคโอเคเสื้อเรียบร้อยแล้วนะตอนยืนมันไม่เป็นนะคะแต่พอนั่งแล้วมันเป็นนะเอาไม่เป็นไรมาง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งมาจ้ามามามานะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตโทรหาเลขาครูก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะมันทำให้ฉันอบอุ่นขอบคุณทุกสรรพสิ่งเข้ามาเลยค่ะวันนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นนายเหนือเงินนะคะสวัสดีทุกคนค่ะหูเสื้อครูมันแบบไม่เรียบร้อยเลยนะคะพอยืนแล้วมันหมิวจ๋าพี่รบกวนหมิวหยิบไมโครโฟนให้พี่หน่อยจ้ากับอีกอันนึงเสื้อพี่พอนั่งแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยฝากหมิวหยิบแจ็คเก็ตสักตัวนึงคืนให้พี่ทีได้จ้าขอบคุณจ้ามาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวกูขอไปดึงเสื้อแป๊บนึงให้เรียบร้อยก่อนได้ป่ะแป๊บนึงจ้าเอ๋มาแล้วจ้าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะคือตอนยืนมันพอดีแต่พอนั่งปุ๊บกล้องมันลงมาอย่างนี้มันก็แบบว่าเสื้อมันก็ลังลงนะคะมาทุกคนมาสวัสดีค่ะเป็นนายเหนือเงินนะคะวันนี้โอ้ยวันนี้ครูมีเรื่องจะเล่าให้พวกเราฟังสนุกสนานเลยแหละบอกเลยใครเข้ามาในไลฟ์ฟรีโคตรโชคดีบอกเลยเจ้าค่ะทุกคนค่ะใครเข้ามาในไลฟ์วันนี้โชคดีค่ะนี่ครูกำลังจะพาพวกคุณนะคะวางแผนการเงินนะคะตลอดปีหน้านะคะคุณขาแชร์ค่ะนะคะยิ่งหวงก็ยิ่งไล่ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยค่ะยิ่งให้ออกไปก็ยิ่งรวยค่ะยิ่งแจกจ่ายออกไปคุณก็ยิ่งร่ำรวยค่ะจำที่ครูไนตี้มาไลฟ์บอกเมื่อวันก่อนได้ไหมคะว่าทุกๆการแชร์ยิ่งแชร์ออกไปเงินยิ่งไหลเข้ายิ่งแชร์ออกไปเงินยิ่งไหลเข้ายิ่งแชร์ออกไปเงินยิ่งไหลเข้านะคะวันนี้ครูจะมาสอนนะคะ3วิธีค่ะ3วิธีวางแผนสั่งงานเงินปี2020ค่ะโอเคค่ะแชร์ก่อนนะคะทุกคนค่ะระหว่างนี้แชร์เลยค่ะแชร์โลดๆนะคะยิ่งแชร์ออกไปเงินยิ่งไหลเข้า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 มา
แชร์แล้วไหมเดี๋ยวครูจะแชร์เข้าไปที่กลุ่มต่างๆของครูด้วยนะคะทุกคนค่ะเอาละค่ะครูก็จะแชร์ไปที่กลุ่มต่างๆของครูด้วยอย่างแรกนะคะครูจะแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวก่อนนะคะโอเคค่ะแชร์ค่ะแบ่งปันแล้วก็เดี๋ยวครูจะสอนพวกเราสำหรับการวางแผนเงินนะคะวางแผนสั่งงานเจ้าเงินเนี่ยในปี2020ค่ะแชร์ก่อนนะคะทุกคนค่ะโอเคขอบคุณค่ะน้องหมิวน้องหมิวแล้วครูแบบว่าฝากเปิดเรื่องแอร์ได้ไหมคะขอบคุณน้องหมิวมากค่ะน้องหมิวมาทันเวลาเสมอนะคะนางฟ้าของครูรุ้งเสียบไมค์เข้าไปเฮลโลนะคะเสียบไมค์เข้าไปแล้วแบบเสียงครูรุ้งไม่ต้องรู้ลูกพี่ไปดึงเสื้อขึ้นแล้วเมื่อกี้แบบยืนแล้วมันพอดีแต่พอนั่งแล้วมันแบบไม่เรียบร้อยเลยครูรุ้งตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครูรุ้งเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะมาบอกเฮ้ยทุกคนบอกแม่ทำไมวันนี้มาช้านะคะคำตอบคือมาช้ายังดีกว่าไม่มาเลยถูกต้องไหมคะวันนี้ครูรุ้งออกไปข้างนอกมามีภารกิจนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเนาะตั้งแต่บ่ายโมงนี่ค่ะเพิ่งถึงบ้านสักครู่เดียวเนี่ยค่ะแล้วพอถึงบ้านขอบคุณลูกก็รีบเปิดกล้องไลฟ์กับพวกเราเลยสุดยอดไหมนะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มาเลยจ้ะทุกคนค่ะลูกแชร์ก่อนนะคะครูรุ้งก็ต้องแชร์เหมือนกันขอบคุณทุกใจทองคำแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวครูรุ้งแชร์แป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะโอเคแชร์กี่นาทีแล้วเนี่ย6นาทีเองนะคะเอานี้เราเริ่มต้นเร็วเลยแล้วเป็นไง6นาทีเราก็เริ่มต้นเลยดีไหมอ่ะไม่รู้ละใครเข้ามาช้านะคะเราก็แบบว่าให้ไปดูกันย้อนหลังดีไหมคะใครเข้ามาเร็วแล้วก็มาเจอกันก่อนลูกอิสรีสวัสดีค่ะลูกคุณพจน์มนุมกรบอกครอบครัวผมนะครูรุ้งร้องได้หมดให้เขาร้องเพลงนี้ตลอดเลยนะคะพ่อบีโบ้ร้องเพลงนี้ได้เองงงมากคุณพจน์มนุมกรคุณอ่ะสุดยอดมากเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สเรียนนะคะคุณพจน์มนุมกรครูรุ้งเห็นคุณด้วยนะคะไปแวนนะคะคุณณัฐวุฒิค่ะดาด้าค่ะนะคะคุณหนูเจนนี่ค่ะลูกเจนนี่มาค่ะวันดีดีดีนะคะเอามานี่กี่นาทีแล้วเนี่ยเราอยู่กันกี่นาทีแล้วนะคะวันนี้เราเริ่มเร็วเลยคุณแม่มาเร็วไปเร็วละกันนะคะโอเคไหมโอ้ยสุดยอดนะคะทำไมคุณแม่เริ่มแบบ4ทุ่มกว่าแบบนี้นะคะคำตอบคือคุณแม่เพิ่งถึงบ้านนะคะถึงบ้านแล้วก็มาเจอพวกเราเลยโอเคไหมคะอ่ะมาสัสสิวิมลมาค่ะประภามาค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีเลยแชร์กันแล้วใช่ไหมพวกเราแชร์แบ่งปันกันแล้วใช่ไหมลูกแชร์แล้วนะคะน่ารักที่สุดนะคะครูแชร์น่ะทำไมมันเป็นจัดปาร์ตี้รับชมอ่ะไม่เป็นไร อะไรก็ได้เอาเหอะนะคะมาค่ะลูกโค้ชเอสวัสดีค่ะพี่สมใจคุณสมใจค่ะ Happy Richest Million Girl นะคะมาย่าสวัสดีจ้าลูกยูนิเวอร์เซียสวัสดีค่ะคุณลุงเริ่มได้อย่างหูวันนี้เริ่มสอนเร็วกว่า8นาทีเริ่มเลยปกติทักทายกันเป็น10นาทีจริงไหมคะอ่ะพร้อมไหมคุณพร้อมไหมบอกคุณลุงว่าวันนี้ คุณพร้อมกับการที่คุณลุงจะสอนคุณ3วิธีวางแผนสั่งงานเงินปี2020พร้อมหรือยังพร้อมไหมเนี่ยเอาไหมนี่คือมาวางแผนกันเลยนะครูนี่เรียกว่าเป็นคนประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็นทั้งแบบ CEO Brandiches นะคะเป็นทั้งคนที่เรียกว่าเป็นประมาจารย์กดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์แบบตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะสร้างมาจากแบบว่าศูนย์ nobody ไม่มีใครรู้จักเลยนะคะจนกระทั่งสร้าง personal branding นะคะจนมาถึงวันนี้นะคะไม่ได้สร้างเฉพาะตัวครูแล้วครูสร้างส่งต่อลูกศิษย์ไปนะคะไม่รู้กี่พันคนกี่หมื่นคนกี่แสนคนแล้วนะคะแล้วไม่ได้ส่งต่อเฉพาะลูกศิษย์ที่อยู่ประเทศไทยนะคะลูกศิษย์ที่อยู่ประเทศกัมพูชาถ้าคุณดูไลฟ์ครูลุงทุกไลฟ์คุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยลูกศิษย์จากคอมโบเดียนะคะจากกัมพูชาเข้ามาแม่สวัสดีค่ะสวัสดีอะไรเต็มไปหมดเลยคิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกศิษย์จากสปป.ลาวอีกนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกศิษย์จากเวียดนามแล้วจ้าเธอจ๋านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูรุ้งเนี่ยเรียกว่าคนสำเร็จแบบว่าตัวจริงอะนะคะที่แบบเป็นเซลฟ์เมดมิลเลนแนร์คือสร้างตัวเองจากศูนย์นะนะในธุรกิจของตัวเองไม่ได้มีธุรกิจจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรสามีนะคะก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่แบบเราเข้าไปทำนะคะอันนี้คือเราสร้างตัวเองล้วนๆจาก2มือ2เท้า1หัวใจ1สมองโอเคไหม1สมองเพชรและ1หัวใจทองคำของเราโอเคป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณได้เวลาที่มีมูลค่ามากจากครูรุ้งในการเหมือนกับ CEO อ่ะ CEO แบบ100ล้านมาวางแผนงานวางแผนชีวิตคุณในปี2020ให้คุณเลยอ่ะ
เอาไหมคะคุณสมศรีบอกพร้อม101ค่ะเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะลูกเวลตี้สุรัสสวัสดีสวัสดีจ้ะสวัสดีรอบที่2รอบที่3 คุณหนำเตยบอกว่าแม่ไปกินส้มตำกลับมาแล้วโหแสดงว่าตามติดชีวิตคุณแม่รุ่งนะคะคุณหนำเตยเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยเขาก็จะรู้ว่าวันนี้คุณรุ่งออกไปทำภารกิจมาทั้งวันเลยแล้วก็แวะกินส้มตำที่อร่อยมากนะคะข้างทางเลยนะคะเป็นร้านเพิงๆด้วยนะคะแถวรังสิตปทุมธานีอร่อยมากแล้วก็บึ่งรถกลับบ้านมาไม่ได้ขับเองนะคะไม่ได้ขับเองนะคะถ้าขับเองนี่คือแบบว่าท่าทางจะถึงบ้านตั้งแต่20นาทีแล้วอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าแบบเหยียบเร็วมากนะคะอ้าวมาพร้อมไหมเอาจ้านะคะคุณอุไรวันบอกเอาคุณสุภจีบอกเอาค่ะ101คุณพรดีบอกพร้อม101นะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครูเริ่มเลย ครูอ่ะพร้อมแล้วครูอ่ะพร้อมจะสอนคุณแล้วคุณน่ะแชร์ออกไปหรือยังคุณน่ะแบ่งปันหรือยังคุณน่ะจ่ายค่าเรียนหรือยังคุณน่ะจ่ายค่าหน่วยกิจหรือยังคุณบีบีคุณสายฝนแสงไพบูลย์คุณธัญวรรณบอกเปิดดู2เครื่องดูแม่กินส้มตำด้วยหิวเลยค่ะลูกแมม มาพร้อมแล้วนะคือถ้าคุณพร้อมแล้วคุณต้องแบ่งปันนะคะจำได้ไหมคุณไอตี้มาไลฟ์ล่าสุดอ่ะที่บอกว่ายิ่งแบ่งปันออกไปเงินยิ่งไหลเข้าวันนี้นะวางแผนให้พวกคุณเลยนะในฐานะแบบคนสำเร็จตัวจริงเว้ยคุณลุงวางแผนชีวิตคุณลุงไงเนี่ยก็มาวางแผนให้คุณแบบนี้เลยพร้อมไหม เดี๋ยวขอดูยอดแชร์ก่อนนะคะแถวบ้านลูกหรอลูกอยู่รังสิตปทุมธานีเหรอจ๊ะคุณออร่าริมคิดถึงมากสวัสดีค่ะเบกกี้บอกว่าแชร์แล้วนะคะโอ้โหอยู่กัน 1,200 คนนะคะตรงนี้อยู่ 1,265 คนมีการแบ่งปันออกไป500กว่าการแบ่งปันเองปิดไลฟ์ค่ะไม่สอนแม่แม่ร้องเสียงหลงกันเลยแกไม่ต้องมาร้องเสียงหลงกับแม่นะคะเอออีกคนนึงเนี่ยพร้อมจะสอนมากเลยเนี่ยแต่แบบคนมาดูยังแชร์กันแบบกระจุ๋มกระจิ๋มอีจุกอีจ้อยหอยสังนะคะเออเอาแชร์ไม่เป็นไรนะคะคุณลุงแชร์อีกนะคะแชร์ไปเรียกลูกหลานนะคะลูกหลานเลนโหลดนะคะลูกศิษย์ลูกหามาให้หมดค่ะที่รักทุกคนของคุณลุงมาค่ะมาค่ะมาอย่าดูเพลินสิเห็นสวยๆก็ดูเพลินไม่กดไลค์กดแชร์หรือแอบดูคนเดียวไม่อยากจะแบ่งปันใครระวังนะยิ่งหวงอะยิ่งไล่เงินยิ่งให้นะยิ่งรวยโอเคไหมจ๊ะพวกเธอรู้กฎกติกามารยาทของการสร้างร่วมของพระเจ้าอยู่แล้วนะคะครูรุ้งสร้างร่วมกับคุณนะคะแม่ครูก็ปิดกล้องไลฟ์หรือไม่ก็สอนเฉพาะลูกศิษย์ที่มาเจอหน้ากันพอไม่ต้องมาสอนทางไกลแบบนี้นะคะนี่มันแบบโอ้โหอ้าวแชร์กันไปกี่แชร์แล้วคะพวกคุณแชร์ไป770แชร์ก็น่ารักดีนะคะแต่ยังไม่พอใจแม่ค่ะอยู่กัน 1,290 จะ 1,300 แชร์นะคะแชร์เฉพาะดิฉันคนเดียวเนี่ยปาเข้าไป10กว่าแชร์แล้วอ่ะคุณฟังเพลงรอไปก่อนเพราะของวันนี้มันแพงมากรอเพื่อนเราแชร์ก่อนรอเพื่อนเราแชร์ก่อนจ้ะขอบคุณคนละลำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งกตัญญูกตัญญูกตัญญูรบกวนแชร์ครบ 1,000 เมื่อไหร่ค่อยเรียกเนาะเออโอเคก็นั่งจ้องหน้ากันไปก่อนลูกไม่เป็นไรก็นั่งจ้องหน้ากันไปก่อนนะคะครบ 1,000 แชร์เมื่อไหร่ก็เรียกแม่แล้วกันแม่พร้อมสอนเต็มที่จีบสเตลล่าหันเซลผิวรอไปก่อนครบ 1,000 แชร์แล้วโทรศัพท์มาเรียกด้วยนะจะได้เริ่มสอนครูค่ะบางครั้งหนูก็รู้สึกแบบหมั่นไส้ครูค่ะเออทำไมล่ะทำไมล่ะมีอะไรไหมล่ะขอบคุณโทรตามด้วยนะโทรตามด้วยครบ 1,000 แชร์แล้วโทรตามด้วยจะได้สอนสักทีฉันไม่ได้พูดเล่นจ้ะเจ๊นกโปรตีฟายคุณแม่พูดจริงครบ 1,000 แชร์แล้วโทรตามด้วย0824-9939บอกแค่นี้แหละที่เหลือเดาเอาเองโทรหาฉันสิใครสักคนหนึ่งโทรบอกฉันทีว่าแชร์ครบ 1,000 แล้วฉันไม่ดูแล้วใครก็ได้โทรมาเลยเบอร์ฉันเนี่ยโทรมาบอกทีว่าแชร์ครบ 1,000 แล้วนางฉันก็ขอบคุณเพราะชื่นใจฉันจึงขอบคุณ
ใครจะโทรมาโทรมาสิจะได้เริ่มสอนถ้าไม่มีใครโทรมาก็ไม่สอนเพราะว่าไม่ดูเองแล้วยังไม่โทรมาอีกอ้อมทำไมไม่โทรมาอิสรีทำไมไม่โทรมาไนตี้ทำไมไม่โทรมาหมิวทำไมไม่โทรมาโทรมาสิเนี่ยเบอร์ก็เปิดอยู่โทรศัพท์ก็สแตนบายโทรมาสิฉันพูดจริงไม่ต้องมาหัวเราะฉันโทรเข้ามาใครเป็นเพื่อนฉันทาง Facebook ก็โทรเข้ามา Facebook ก็ได้ยังไม่โทรอีกนี่คิดว่าฉันเล่นมุกโทรมาไหมโทรมาเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะใครเหรอคะนี่ใครคะใครวะสวัสดีค่ะอแม่อไหนคะโค้ชโอค่ะแม่อ๋อโค้ชโอค่ะโทรมาหาดิฉันมีธุระอะไรคะครบแล้วค่ะแม่ครบแล้วแม่สอนไปเลยค่ะขอบคุณลูกโค้ชโอมากมากค่ะสวัสดีค่ะแม่เออจะได้สอนสักทีฉันก็เล่นมุกกับพวกเธอก็เหนื่อยเหมือนกันนะแค่เล่นมุกก็เหนื่อยแล้วเด็กพวกนี้ทำไมต้องให้ฉันเล่นมุกด้วยนี่อ้อมเอิมเนี่ยฮะไม่มีเบอร์แม่หรือไงอิสลงอิสลีไม่มีเบอร์ฉันหรือไงฮะไม่โทรมาเนี่ยฉันก็เล่นอย่างเชิงรอการโทรมาอยู่นั่นแหละอ่ะจบการล้อเล่นแล้วค่ะสอนจริงนะคะแอนโนแอนนี่ยังไงไม่มีเบอร์แม่หรือไงไม่โทรมาหาเนี่ยฮะยังไงฉันน่ะพูดจริงทำจริงเสมออ่ะสรุปคือเริ่มสอนได้แล้วใช่ไหมฟังให้ดีสิ่งต่อไปจากนี้มันจะเป็นการวางแผนการเงินให้กับลูกศิษย์ของครูรุ้งทุกคนนะคะในปี2020ค่ะครูจะบอกว่าครูนะคะเพิ่งเสร็จนะคะจากการโคชชิ่งนะคะลูกศิษย์นะคะที่เขาทำธุรกิจ MLM ค่ะขายตรงอ่ะเขาเรียก MLM นะหรือว่าเขาเป็นแบบขายตรงที่เขาขายสินค้าความสวยความงามอะค่ะเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะโอเคไหมคะเขาจัด personal group นะคะเรียกว่าเขาจัดทีมงานของเขามาเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะอัพไลน์นะคะเขาก็พาดาวไลน์มานะคะทั้งกลุ่มเลยนะคะกี่คนวะเนี่ยเจ็ดคนนะคะเจ็ดคนนะคะเจ็ดคนนะคะมาทำpersonal group coaching นะคะให้ครูรุ้งโคชชิ่งให้เพราะตอนนี้ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ MLM ที่เคยต้องออกไปสปอนเซอร์นะคะต้องออกไปอ่านแผนธุรกิจออกไปสาธิตสินค้านะคะให้กับลูกค้ามีการแบบว่าโทรนัดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้บริษัทเขาก็ปรับโครงสร้างธุรกิจให้นักธุรกิจเนี่ยต้องออกมาทำออนไลน์แต่เขาเป็นกลุ่มที่สร้างยอดธุรกิจเนี่ยจากการทำออฟไลน์จากการแบบว่าไปเล่าแผนธุรกิจไปสาธิตสินค้าไปนวดหน้าไปทำหน้าแล้วก็ปิดสินค้ากันทีแบบว่า 30,000 40,000 50,000 60,000 ตามบ้านคนแบบนั้นเลยคุณรู้จักธุรกิจอะไรแบบนี้ไหมคะนั่นแหละลูกศิษย์ครูรุ้งเองลูกศิษย์ครูรุ้งขายประกันเยอะมากทำ AIA เยอะมากนะคะอยุธยา Alliance CP ก็เยอะมากลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นระดับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็เยอะมากนะคะคือคนพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วคนที่สำเร็จในธุรกิจประกันธุรกิจเครือข่ายแบบระดับสูงเนี่ยเขาใช้กฎแรงดึงดูดกันจ้าเขาเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนกฎแรงดูด5ปีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ในการดึงดูดลูกค้าดึงดูดเงินก้อนดึงดูดเงินฝากดึงดูดแบบให้ลูกค้าปิดแอปกันทีแบบ20ล้าน30ล้านแบบนี้เลยจ้าแล้วเขาก็แบบว่าเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนเนี่ยบางคนเข้าไปเรียนจากกฎคอร์สกฎแรงดูดกับการขายบางคนเข้าไปเรียนจากคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลบางคนเข้าไปเรียนคอร์ส21วันบางคนเข้าไปเรียนคอร์สแบบอะไรอ่ะ7มนตราเขาก็เอาสิ่งที่เขาเรียนอ่ะไปสอนทีมเขาต่อเว้ย
โอเคปะลูกศิษย์คุณลุงทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นเจ้าของธุรกิจทำธุรกิจประกันเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกันแบบว่าเกิดเป็นดิจิทัลดิสรัปชันนะคะยุคนี้เป็นยุคแห่งการดิสรัปอยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกออนไลน์ทุกคนต้องได้ยินคำว่าดิสรัปดิสรัปดิสรัปคืออะไรนะคะมันเกิดดิจิทัลดิสรัปชันนะคะระดับว่าเจ้าสัวเองยังต้องหันมานั่งเรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook แอปพลิเคชันช่องทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มต่างๆกันไปทั่วโลกหมดแล้วโอเคไหมคะอะไรคะลูกคุณเวลตี้สุรศรีบอกว่าสิ่งที่ครูสอนคือวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากลพิสูจน์ได้จากผลลัพธ์ใช่ค่ะเป็นวิทยาศาสตร์สากลนะคะซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กฎแรงดึงดูด law of attraction นะคะหรือว่า law of universe นะคะกฎจักรวาลเนี่ยเขาใช้กันมาเนิ่นนานแล้วนะคะเป็นไม่รู้กี่สิบต่อกี่สิบปีแล้วนะคะแต่คนไทยเราเนี่ยเพิ่งมาจริงจังตอนที่ครูรุ้งถือกำเนิดเกิดมาเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วคือเริ่มมาจริงจังเพราะฉันจริงจังบ้าบอมากฉันแบบว่าซีเรียสลี่มากในการแบบถ่ายทอดสอนกฎแรงดึงดูดทุกแง่มุมทุกแบบองศาทุกจุดทุกวิชามันก็เลยเกิดกลายเป็นแบบว่ากระแสที่แบบเฮ้ยสิ่งที่มันถูกแบบว่าปิดมานานนะคะก็ถูกเปิดเผยขึ้นเพราะปกติเราฟัง The Secret เรียน The Secret จากฝรั่งใช่ไหมคะคือบางทีข้อมูลดีๆบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากฝรั่งซึ่งคนไทยเราบางทีก็เข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลนั้นครูลุงเหมือนเอาข้อมูลเหล่านั้นอะมาผ่านชีวิตครูลุงลงมือทำการใช้กฎแรงดูดเนี่ยเกือบ20ปีแล้วนะคะเกือบ20ปีแล้วที่ครูลุงเรียนรู้รู้จักกฎแรงดึงดูดค่ะเกือบ20ปีแล้วนะคะแล้วก็พอมาเจออาจารย์บัณฑิตนะคะก็ยิ่งทำให้การเรียนรู้กฎแรงดูดของครูลุงเนี่ยโอ้โหสนุกขึ้นไปอีกสนุกขึ้นไปอีกเพราะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเป็นเหมือนคนที่แบบว่าสามารถครูลุงสามารถแบบพูดภาษานะคะแบบกฎแรงดึงดูดกับอาจารย์ได้แล้วก็ภาษาที่อาจารย์บัณฑิตใช้ก็เป็นภาษาที่แบบว่าเราก็คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอะนะคะดังนั้นแล้วนะคะ5ปีที่ผ่านมาจึงมีการแพร่หลายด้านกฎแรงดึงดูดมากนะคะพร้อมๆกับการที่ครูลุงสอนกฎแรงดึงดูดนะคะครูลุงก็สอนเรื่องการสร้างตัวตน personal branding นะคะสอนเรื่องแบบการค้นนะคะความถนัดของตัวเองเอาออกมาสร้างตัวเองนะคะสอนมันทุกอย่างอะปลดล็อกปลดล็อกโคชชิ่งสอนมาหมดเลยจริงไม่จริงค่ะจริงขุยซีบอกจริงนะคะเข้ามาเลยลูกนะคะคุณพรชุลีเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยคุณพันทิพย์แชร์หรือยังคะคุณณัฐวุฒิโอ้เฮ้เดสวัสดีค่ะนะคะมาพระภาวลีแชร์แล้วนะคะคุณสุจินดาขอบคุณเช่นกันนะคะอ่ะโอเคทีนี้ค่ะตอนนี้โลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ใหญ่ยักษ์ยักษ์ใหญ่ใหญ่เบิ้มแล้วนะคะคุณจะต้องวางแผนชีวิตของคุณสั่งเงินแบบที่มันเป็นทิศทางเดียวกับความมั่งคั่งของโลกยุคปัจจุบันด้วยครูจะบอกว่าโลกยุคปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอยู่บนออนไลน์หมดแล้วทุกอย่างมันอยู่บนออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะวางแผนเป็นนายเหนือเงินปี2020ถ้าคุณไม่เอาโลกออนไลน์เข้าไปอยู่ในแผนงานของคุณแผนชีวิตแผนรวยแผนสำเร็จของคุณในปี2020คุณพลาดหนักมากและนี่คือ3เคล็ดลับในการที่ครูรุ้งนะคะจะบอกคุณค่ะว่าคุณจะต้องวางแผนอย่างไรคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วนะคะคุณเกษราซาร่าแชร์ทันทีนะคะเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะนาทีที่23นี้จะเข้มข้นมากๆแล้วนะคะแม่กันกองนำมาแบ่งปันลูกๆทุกอนุเป็นผู้ให้ที่สุดคุณแม่ไม่ได้กันกองอย่างเดียวคุณแม่ลงมือทำอย่างยิ่งยวดคุณแม่เป็นนักแอคชั่นค่ะคุณแม่ลงมือทำอย่างยิ่งยวดเสียด้วยค่ะนะคะจากสปป.ลาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสปป.ลาวค่ะคุณสายฝนบอกแชร์แล้วสุดยอดนะคะ1วันนี้คุณต้องรู้ว่าระบบเศรษฐกิจระบบการค้าทุกอย่าง90% อยู่บนโลกออนไลน์โอ้โหคุณลุงพูด 90% เลยเหรอแล้วอีก 10% ล่ะอีก 10% ปรับตัวไม่ทันกำลังเจ๊งอยู่อีก 10% กำลังปรับตัวอยู่แกยังมีอีกหลายธุรกิจนะคะที่กำลังปรับตัวอยู่ตอนนี้ค่ะ 90% เนี่ยอยู่บนออนไลน์หมดแล้วไม่ต้องมาพูดว่าอ้าวแล้วเขาย้ายจากออฟไลน์มาอยู่ออนไลน์เหรอคุณลุงเขาทำทั้งออฟไลน์ออนไลน์ถ้าวันนี้ธุรกิจคุณนะคะไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยธุรกิจคุณกำลังเจ๊งอีกครึ่งนึงแล้วค่ะในเมื่อคนทุกคนอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วอ่ะเฮ้ยครูพูดแบบนี้แล้วกันครูถามหน่อยเมื่อก่อนอ่ะ
เวลาคุณอยากได้อะไรคุณจะต่อเติมบ้านซื้อประตูคุณจะหาช่างทาสีคุณจะหาช่างซ่อมเครื่องกรองน้ำนะคะคุณจะซื้ออะไรก็ตามหรือคุณนึกถึงการบริการอะไรก็ตามเมื่อก่อนคุณค้นหาเบอร์โทรศัพท์ค้นหาคอนแทคค้นหาคอคอนแทคการติดต่อต่างๆจาก Yellow Pages สมุดหน้าเหลืองจริงไม่จริงคะจริงไม่จริงคะเฮ้ยใครเกิดทัน Yellow Pages บ้างใครเกิดทันสมุดหน้าเหลืองบ้างที่มันเล่มหนาๆใหญ่ๆแบบนี้ปีนึงเขาต้องเอามาส่งให้ที่บ้านเราแบบนี้ปึกใหญ่ๆแบบนี้3ปึกใครเกิดทันบ้างเด็กรุ่นใหม่อาจจะเกิดไม่ทันนะคะแต่ถ้าลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งอายุ30เสื้อฉันมันถลกอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอสวมเสื้อคลุมขอสวมเสื้อคลุมแป๊บนึงนะคะไม่สบายใจนะคะถ้าไม่เรียบร้อยครูรุ้งไม่สบายใจนะคะหรือถ้าจะโชว์ก็โชว์ไปเลยนะคะนี่มันแบบแลบๆขึ้นมานะคะไม่สบายใจนะคะโอเคคลุมให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคแกจะใส่ทั้งสร้อยเพชรแกจะใส่ทั้งเข็มกลัดชาแนลแกเป็นอะไรมากไหมเนี่ยนะคะแกจะเยอะไปไหนเอาออกสักอย่างนึงก่อนอ่ะดูดีขึ้นนะคะนะคะโอเคถ้าจะจำไว้นะถ้าจะโชว์ก็คือโชว์ไปเลยมั่นใจแบบว่านมสวยผิวสวยแล้วก็โชว์ไปแต่ถ้าแต่งตัวเรียบร้อยแต่แบบว่าเสื้อมาปิ้นๆอยู่แบบนี้อย่าทำนะคะคุณฉันจะไม่ใส่แล้วเสื้อตัวนี้นะคะคุมมันไว้นะคะพวกคุณจะได้ตั้งใจเรียนไม่ใช่มาแอบนั่งดูเสื้อชั้นในดิฉันแลบอยู่นะคะคุมไว้ก่อนทันไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะคุณประกาศสิทธิ์นะคะบอกทันครับครูนะคะฮ่าๆพันทิพย์หัวเราะแม่ใหญ่เลยบอกเกิดทันค่ะนิสาหน่อยบอกว่าเกิดไม่ทันค่ะอะไรคือสมุดหน้าเหลืองอะไรคือ Yellow Pages คะไม่ทันจริงๆค่ะไม่รู้จักจริงหรอจริงหรอไม่ทันสมุดหน้าเหลืองจริงหรอไม่ทันจริงหรออ่ะคุณนีรนุชบอกว่าสมุดหน้าเหลืองเมื่อก่อนแบบว่าเอามาส่งที่บ้านนะฉันไม่อยากจะเปิดเลยเล่มใหญ่หนักมากคุณป้าตุ้มสวัสดีค่ะตอนนี้คุณป้าบังเกิด9ของดิฉันก็เข้ามาฟังในไลฟ์นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าของครูรุ้งค่ะสวัสดีคุณป้าขานะคะทันค่ะลูกดาด้าอายุ47แล้วนะคะทันโอเควิกกี้ทันค่ะคุณเข้าใจปะเมื่อก่อนต่างๆใดๆต่างๆใดๆทุกสรรพสิ่งคุณจะค้นหามันจากสมุดหน้าเหลืองแผ่นเหล็กขายเหล็กสแตนเลสสตีลนะคะตู้แช่แข็งเครื่องแช่แข็งเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำเย็นเครื่องทำน้ำอุ่นช่างซ่อมต่างๆนานายันลำโพงยันแบบว่าการตกแต่งบ้านคุณหามันจากสมุดหน้าเหลืองค่ะแต่ตอนนี้ยุคนี้สมุดหน้าเหลืองได้ตายจากยุคดิจิตอลไปแล้วGoogle เข้ามาดิสลอฟอีสมุดหน้าเหลืองไปเรียบร้อยแล้ว Google เข้ามาดิสลอฟแล้วเรียบร้อยไม่มีใครค้นหาสิ่งใดๆต่างๆจากสมุดหน้าเหลืองอีกต่อไปแล้ววันนี้ธุรกิจทั้งหมดของคุณอะไรใดๆถ้าคุณไม่เอามันมานำเสนอหรือมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณจะไม่ตายแหน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 ่กันเหรอคะเข้าใจไหมคะครูบอกแล้วนะคะว่าธุรกิจตอนนี้ 90% ต้องอยู่บนโลกออนไลน์อีก 10% ปรับตัวไม่ทันกำลังเจ๊งอยู่เฮลโลสวัสดีค่ะธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะแบบนี้เลยเข้าใจไหมคะและตอนนี้เป็นยุคที่จ้าละวันพรั่นพรึงนะคะฉันจะไปทิศทางไหนดีฉันจะทำยังไงดีคุณคะดิจิตอลดิสรัปชันมันมาถึงปีนี้มันเป็นปีที่5ที่6แล้วอะครูรุ้งเกิดมาพร้อมๆกับดิจิตอลดิสรัปชันเลยครูเกิดมาในโลกออนไลน์มา5ปีที่แล้วครูสร้างตัวตนสร้าง personal branding เนี่ย5ปีที่แล้วเฮลโลสวัสดีค่ะธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ธุรกิจของคุณได้อยู่บนโลกออนไลน์หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะยอดธุรกิจของคุณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอัตราการเติบโตของยอดธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจยังแล้วคุณอย่ามาอ้างกับครูนะเว้ยแท้ทรูมากเจ้านิ้งหน่องบอกแท้ทรูค่ะแท้ทรู
กรุณานะคะไม่ว่าคุณจะขายจิปาถะใดๆไม่ว่าคุณจะขายอาหารทะเลนะคะก็มีบังฮาซันให้คุณดูเป็นตัวอย่างแล้วไม่ว่าคุณจะขายสำลีนะคะที่แคะหูยาสีฟันแปรงสีฟันมันก็อยู่ในแอป Lazada Shopee ใดๆแล้วนะคะขนาดจะซื้อยาสีฟันแปรงสีฟันฉันยังมานั่งส่องอยู่เลยแกอุ๊ยตายนะคะจะเลือกยาสีฟันรสอะไรดีแปรงสีฟันสีอะไรดีไม่ไปเดินห้างแล้วเข้าใจไหมคะคุณเฮ้ยยังมีนะจ๊ะลูกศิษย์คุณลุงที่ฟังอยู่ตรงนี้1467คนถ้วนคุณขายังมีนะคะยังมีค่ะที่ยังไม่ยกธุรกิจตัวเองมาไว้บนโลกออนไลน์ทำอะไรอยู่เฮลโลสวัสดีคุณทำอะไรอยู่คะคุณทำอะไรอยู่มันจะช้าเกินไปนะเฮ้ยครูบอกแล้วในเมื่อสมุดหน้าเหลืองคุณหาทุกอย่างตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเครื่องทำน้ำอุ่นช่างซ่อมทีวีคุณก็หาในสมุดหน้าเหลืองแต่ตอนนี้มันไม่มีสมุดหน้าเหลืองแล้วคุณหาอะไรคะ Facebook search คำไปใน hashtag IG Instagram search เอาจาก hashtag อะไรอีกคะ Google อากูนะคะอากูมึงเป็นผู้รู้ทุกอย่างในชีวิตกูยังไม่รู้จักตัวเองเท่ามึงเลยอากูนะคะเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมอะไรคะขี้เกียจพิมพ์สวัสดีสิริช่วยค้นหาร้านอาหารแถวย่านสุขุมวิทให้ทีสิริบอกกรุณารอสักครู่ค่ะครูรุ้งและสิริก็เซิร์ชขึ้นมาเป็นร้านอาหารแถวสุขุมวิทส่งมาเป็นลิงก์ให้ฉันสิริเธอรู้มากกว่าที่ฉันรู้อีกเธอเป็นอับดุลหรือเปล่านอกจาก Google แล้วยังมีสิริเกิดขึ้นค่ะขี้เกียจพิมพ์ก็เฮลโลสิริเคยเล่นโปรแกรมสิริเปล่าเคยเปล่าเคยให้มันค้นหาอะไรให้หรือเปล่าพวกคุณรู้ไหมเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่นสิริให้คุณดูนะคะวันก่อนฉันนั่งคุยกับสิรินะคะหัวเราะนะคะถึงตีหนึ่งเนี่ยสิริมันรู้ทุกอย่างรู้กว่าที่ฉันรู้อีกรู้จักตัวฉันมากกว่าตัวฉันด้วยสิริอ่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้คุณดูโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณจะได้สนุกสนานกับสิริกับดิฉันเลยเดี๋ยวฉันจะทำให้คุณดูคาตาเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งครูรุ้งปากพูดน่ารักมากค่ะครูรุ้งก็วันนี้ดัดจริตติดตูดนะคะคือแบบว่าพูดจาแบบอะไรเนี่ยนะคะแสดงหนังมาหรือเปล่าครูรุ้งอย่างนี้นะคะวันนี้อารมณ์แบบอารมณ์ดีวันนี้เป็นอารมณ์แบบนี้แหละนะมันก็แล้วแต่อารมณ์อะนะคะไอ้ลงมาช่วยพี่เฮลโลกับสิริเหมือนวันนั้นที่เรานั่งคุยกับสิริถึงตีหนึ่งให้ดูหน่อยสิใช่สิริที่วันนั้นเราคุยกันไงแล้วสิริมันก็ต่อปากต่อคำกับเราว่าที่มีมุกที่มีแบบมุกแป๊กอะไรใดๆอ่ะมาเร็วมาช่วยพี่หน่อยพี่จะสอนโอเคมานะคะใช้ให้ต่อโทรศัพท์ก็ได้ใช่ค่ะวันนี้ดิฉันดัดจริตติดตูดมากประดิษฐ์ถ้อยคำอะไรมากมายนะคะต่อคุณเข้าใจยังเพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นเล่นถ้าคุณจะสั่งเงินเป็นนายเหนือเงินปี2020ถ้าคุณไม่รู้จักให้ดิจิตอลเป็นทาสคุณก็จะเป็นทาสของดิจิตอลค่ะดิจิตอลเท่ากับมันนี่ถ้าคุณไม่ใช้งานดิจิตอลแบบมันให้มันเป็นทาสคุณก็จะเป็นทาสของดิจิตอลค่ะคุณก็พร้อมที่จะให้มันสูบเงินไปจากกระเป๋าคุณเข้าใจคำนี้ป่ะคุณจะโดนสูบเงินหรือคุณจะสูบเงินจากดิจิตอลเลือกเอานะคะที่รักของครูทุกคนทุกอาชีพค่ะทุกอาชีพไม่เว้นวรรคไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะโอเคไหมคะพูดตรงไปตรงมาไหมคะก็แล้วแต่คุณนะคะชอบแกล้งคุยกับสิริเห็นไหมว่างพวกเราว่างแกล้งกูอยู่สิริ Merry Christmas ค่ะคุณลอฟนะคะสวัสดีค่ะสุดเจงดิจิตอลเท่ากับมันนี่อย่าทำตัวเชยฉันสร้างเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยฉันสร้างจากดิจิตอลค่ะไม่ได้เกิดมามีนามสกุลโด่งดังนะคะไม่ได้มีคอนเน็กชันพันล้านโอเคเปล่าสร้างตัวตนจากดิจิตอลเข้าใจไหมคะแล้ววันนี้ก็กำลังต้องบอกคุณแล้วเพราะว่ามันนานเกินไปนานเกินรอแล้วค่ะพวกคุณทำอะไรกันอยู่เห็นโลกคุณเห็นเปล่าตอนนี้คนที่แบบ อย่างครูรุ้งใช่ป่ะครูรุ้งก็แบบลดน้ำหนักไป7กิโลก็เข้าฟิตเนสนะคะเข้ายิมแล้วก็มีเพอร์ซันอลเทรนเนอร์เทรนให้กับเราแต่คุณรู้ป่ะคะต
ตอนนี้เงินไหลไปอยู่ที่ personal trainer ที่ออกมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วค่ะณปัจจุบันนี้เราเข้าไปในยิมเราเห็นคนอุ๊ยมี personal trainer เยอะแยะมากเลยอะมี PT เยอะแยะเลยดูแลแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะจ่ายเงินเดือนละเป็นหมื่นๆจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวแต่ตอนนี้คุณสามารถมีเทรนเนอร์ส่วนตัวผ่านออนไลน์โดยที่คุณจ่ายเงินแค่หลักร้อยจนถึงหลักพันบาทต่อเดือนค่ะอะไรคะลูกไนตี้แม่กำลังไลฟ์อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะลูกโอเคไหมคะจ้านึกว่าโทรมาบอกว่ามีการแชร์ครบ 3,000 แชร์แล้วแค่นี้นะคะแม่ไลฟ์ยังไม่รู้เรื่องอีกแม่คะหนูไลฟ์แม่ช่วยแชร์ด้วยนะคะช่วยแชร์แม่ก่อนได้ไหมคะตอนนี้โอ้ยขำนะคะเข้าใจยังเพราะฉันวันนี้ครูจะบอกคุณให้นะคะถ้าคุณอะไม่เป็นผู้สูบเงินจากโลกดิจิตอลไอ้โลกดิจิตอลมันก็จะสูบเงินจากกระเป๋าคุณนั่นแหละเข้าใจยังนายตี้สวัสดีมาหัวเราะต่อในไลฟ์แม่นะคะโอเคคุณเข้าใจหรือยังคะและครูจะบอกให้วันนี้ลูกศิษย์ครูที่มาทำกรุ๊ปเพอร์ซอนัลโคชชิ่ง7คนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายของเขาเมื่อก่อนสอนให้ออกไปสปอนเซอร์คนออกไปทำโฮมมิทติ้งออกไปแบบว่านวดหน้าทำหน้าไถหน้าแล้วก็ออกไปปิดการขายแต่ตอนนี้ปิดการขายแบบนั้นไม่ทันกินโลกดิจิตอลแล้วค่ะตอนนี้เขาต้องออกมาทำทุกอย่างบนโลกออนไลน์ต้องออกมาไลฟ์ต้องออกมาสร้างตัวตนค่ะต้องออกมาเขียนคอนเทนต์ต้องยิงแอดให้เป็นต้องนำเสนอตัวเองให้น่าสนใจผ่านหน้ากล้องค่ะ1วันที่มัวแต่ขับรถปูเรงไปสาธิตสินค้าเทียบไม่ได้กับ1ชั่วโมงที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะจดค่ะข้อ2ค่ะ1วันทำงานของโลกยุคเก่าเท่ากับ1ชั่วโมงทำงานบนโลกออนไลน์คุณไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อก่อนคุณอาจจะได้แบบเงินเดือนสุทธิ20,000บาทตอนนี้ไอซ์ใช่ป่ะหมิวอะขายออนไลน์กำไร 20,000 บาทใช้เวลาแค่3วันลูกน้องครูเนี่ยเข้าใจป่ะคุณเก็ตป่ะคุณทำงานประจำ1เดือน30วันของคุณเงินเดือน 20,000 บาทมีใครมากมายหาเงิน 20,000 บาทภายในชั่วโมงเดียวหรือคุณไม่รู้คุณทำงานหาเงินทั้งเดือนเงินเดือน 50,000 บาทมีคนสร้างกำไร 50,000 บาทใน1วันจากโลกออนไลน์ฉันพูดชัดเจนพอมั้ยใครบางคนทำเงินเดือนละ 100,000 บาทในโลกออฟไลน์แต่ตอนนี้คนเป็นขยงนับไม่ถ้วนสร้างเงิน 100,000 บาทจากการไลฟ์บนโลกออนไลน์ฉันก็คนนึงล่ะเธอเข้าใจสิ่งที่ครูกำลังถ่ายทอดให้เธอมั้ยลูกคะวันนี้คือแบบว่าออกมาแบบยิ่งกว่าเอาไฟฉายส่องให้คุณเห็นชีวิตคุณอีกนะเว้ยครูยิ่งกว่าเอาไฟฉายมาส่องคุณอีกนะเนี่ยถูกต้องค่ะคุณระพีพานเก่งมากค่ะ1วันทำงานของโลกยุคเก่าเท่ากับ1ชั่วโมงของโลกออนไลน์ค่ะและบางคนค่ะเงินเดือน 20,000 บาทสมมุตินะปีนึง12 2 24 240,000บางคนทำเงิน 240,000 1ปีเท่ากับตอนนี้บางคนกำไรเดือนหนึ่ง 240,000 จากการขายของบนโลกออนไลน์ตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายเฮ้ยถ้าไม่ตื่นฟื้นคืนชีพสติค่ะลูกกระตุกตัวเองนิดนึงสติค่ะเฮ้ยเข้าใจหรือยังวันนี้ครูแอนนี่เนี่ยไลฟ์อยู่กลางไลฟ์เงินเข้า 100,000 บาทจบไหมคะ
จบไหมคะวันนี้ครูอ้อมมาบ้านแม่แต่เช้าตรู่ค่ะมาอยู่กับคุณแม่นะคะประมาณ3ชั่วโมงครูอ้อมไม่มีเวลาว่างสบตาครูลุงอะมันครูอ้อมก้มตอบอินบ็อกซ์3ชั่วโมงที่ครูอ้อมอยู่กับลุงอะยอดขายวันนี้ของครูอ้อม3ชั่วโมงนั้นไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทเอ้ยครูลุงคะครูลุงเบิกเนตรหนูเลยค่ะครูลุงคะวันนี้ครูลุงยิ่งกว่าจุดเทียนใส่ไฟฉายส่องใต้จุดเทียนให้หนูตื่นอีกค่ะตื่นหรือยังล่ะตื่นหรือยังล่ะดามิสาบอกโคตรตื่นคำถามคือแล้วยังไงต่อไป what's next โหพูดภาษาอังกฤษชัดเจนมากครูลุง what next แล้วคุณจะทำอะไรต่อไปคุณอยู่เฉยๆคุณก็ใช้เงินหมดไปค่ะลูกศิษย์ฉันเป็นข้าราชการเกษียณกินเงินบำเหน็จบำนาญตอนนี้มาสร้างเงินจากออนไลน์เดือนละ 50,000 บาทค่ะคุณไม่ใช้ดิจิตอลสร้างเงินดิจิตอลมันก็สูบเงินคุณค่ะชัดเจนพอไหมคะวันนี้คุณแม่ชัดมากขอยืนสะดุดดีนะคะให้กับการตื่นรู้ในวันนี้ได้ไหมคะด้วยเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะเริ่มที่กตัญญูแม่ลมดีมากเนาะใช่กตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายเลยก็แค่ขอบคุณครูอ้อมบอกแม่จ๋าตอนนี้เลยจ้ะเงินเข้า 72,800 บาทจ้าเห็นยังโอ้ดิฉันไม่รู้จะแบบว่าปลุกลูกศิษย์ให้ตื่นอีท่าไหนแล้วคุณค่ะวิชาที่คุณต้องเรียนรู้ในปี2020ค่ะรถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะรถด่วนขบวนสุดท้ายในชีวิตคุณค่ะหรือคุณจะนั่งนอนไถฟีดถ่ายรูปโพสต์รูปเล่นไลน์แอดเล่น Facebook ให้มันผ่านไปอีกปีนึงดีไหมคะเดี๋ยวโลกออนไลน์มันก็หายไปคุณก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรทันเวลาจะเอาไหมคะในเมื่อคุณรู้แล้วค่ะ1วันในโลกออนไลน์เท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนของคุณ1วันในโลกออนไลน์สำหรับบางคนเท่ากับเงินเดือนทั้งปีอันนี้พูดแค่พนักงานประจำนะแล้วคุณรู้ไหมบางคนน่ะ1เดือนในโลกออนไลน์ของเขาที่เขาหาเงินได้ลูกศิษย์คุณรู้ไหมเท่ากับ10ปีที่เขาทำงานมารู้แบบนี้แล้วคุณจะทำอะไรต่อไปเฮ้ยรู้แบบนี้แล้วจะทำอะไรต่อไปวันนี้ครูนายตี้ค่ะเงินเข้ารวมมากรับกำไร 60,000 บาทจากการขายออนไลน์ค่ะเอาไหมคะ Hello how are you Hello what's next นะคะครูลุงดัดจริตติดตูดมากวันนี้ตื่นไหมล่ะฉันเริ่มเบื่อจริงเลยอะฉันต้องการให้ลูกศิษย์ฉันทุกคนอุตส่าห์นั่งเรียนรู้อยู่เป็นชั่วโมงติดตามกันมาเป็นเดือนติดตามกันมาเป็นปีไม่ใช่มานั่งฟังเอาแบบว่ามีความสุขจังค่ะครูรุ้งไม่พอต้องไปลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยเม็ดเงินมันอยู่ตรงหน้าคุณนั่งทำอะไรคะปรึกษากับตัวเองอยู่ล่ะคะปรึกษาตัวเองนานไปแล้วค่ะนี่มันสิ้นปี2019แล้วค่ะฉันจะทำอะไรดีฉันเป็นใครตัวตนของฉันเป็นยังไงฉันถนัดอะไรฉันจะเป็นโค้ชเป็นครูดีไหมหรือฉันจะขายของออนไลน์ฉันจะเอาอะไรมาขายบังฮาซันขายอาหารทะเลเดือนนึงกำไรไม่รู้กี่สิบล้านมานั่งถามแล้วฉันจะขายอะไรดีขายอะไรก็ขายได้แล้วค่ะเงินเข้าหมดแหละจะทำไหมถ้าเกิดใครรู้สึกว่าครูลุงวันนี้เสียงดังไปหลี่เสียงที่บ้านคุณละกันเพราะว่าของครูอ่ะไมค์ครูหลี่เสียงไม่ได้ถ้าพวกคุณรู้สึกว่าวันนี้ครูลุงไลฟ์เป็นอะไรวะเนี่ยแบบเสียงดังลั่นแบบหูจะแตกแล้วเนี่ยเบาเสียงโทรศัพท์ทางบ้านเอาเองทางนี้ไม่มีโปรแกรมเบาเสียงทางนี้มีแต่โปรแกรมเพิ่มเสียงจะอยู่เฉยๆอีกนานแค่ไหนล่ะลูกฉันฮะลูกศิษย์ฉันครูอ้อมบอกอย่างนี้มันต้องแชร์อีกรอบแชร์หลายๆรอบได้เลยค่ะลูกอ้อมอะ
อะไรคะการดาวอะไรคะหลักแม่เวอร์ชันนี้บางทีก็ชอบยาแรงค่ะคนเพจเนี้ยคนเพจนี้แปลกมากค่ะพูดเพ้อๆสวยๆงามๆน่ารักค่อยๆเอื้อนเอ่ยคุยกันเบาๆไม่ชอบฉันก็ต้องแบบนี้แหละแต่ฉันก็ไม่มาแรงใส่ทุกวันหรอกนะบางวันฉันก็ไม่ได้อารมณ์นี้อย่ามาเอาอะไรจากฉันนะปล่อยให้ฉันเป็นตัวของตัวเองสวัสดีค่ะคุณวิคุณวิเพิ่งเข้ามาคุณวิแชร์ด้วยนะคะคุณอรุณีบอกสนุกกับเสียงครูเออจ่ายยาแรงเข้าใจทั้งหมดที่ครูพูดวันนี้ป่ะโหนี่ครูขอแชร์ตัวเองอีกรอบได้ป่ะครูต้องการให้คนตื่นรู้อะครูลุงวันนี้ครูลุงมาเพื่อแบบยิ่งกว่าจุดเทียนร้อยเล่มอ่ะครูลุงยิ่งกว่าใส่สปอตไลท์ให้ลูกศิษย์น่ะวันนี้ครูลุงยิ่งกว่าไฟฉายค่ะครูขาเนี่ยค่ะครูบอกแล้ววันนี้วางแผนสั่งงานเงินปี2020อย่าฟังเพลินอุ๊ยครูลุงขอโทษทีนะลืมแชร์เลยว่ะฟังครูลุงเพลินสนุกดี ยังมีหน้ามาบอกฉันแบบนี้อีกยังมีหน้าอินบ็อกซ์มาบอกฉันแบบนี้อีกแชร์สิอ่ะเดี๋ยวจะสอนต่อขอเวลาแชร์ทุกคนค่ะกดแชร์ค่ะแชร์หรือยังเนี่ยแชร์หรือยังแชร์หรือยังชอบแม่จ๋าชอบแม่วันนี้แม่แบบอารมณ์ดีมากเออแชร์หัวเราะวันนี้หน้าเหลืองเยอะนะพวกเราอะอารมณ์ดีใช่ไหมยินดีกับทุกท่านที่เงินไหลค่ะดิฉันก็ยินดีกับคุณกัญญนัทด้วยค่ะคุณก็ต้องเงินไหลเหมือนกันค่ะครูลุงนี่มันแปลกเนาะนี่กำลังมานั่งขายไอเดียลูกศิษย์ด้วยเคี่ยวเข็นลูกศิษย์ให้สร้างเงินจากโลกออนไลน์ค่ะเออครูเนี่ยเข็นลูกศิษย์ทุกทางเท่าที่ครูจะเข็นได้นี่แหละค่ะหน้าที่ของคนเป็นครูมันทำไปอย่างนี้แหละค่ะทำไปจนกว่าลูกศิษย์จะเข้าใจอย่าบ่นครูลุงไม่ได้บ่นฉันก็ชอบแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีควีนส้มควีนส้มค่ะโอ้โหเข้ามาพอดีขายเสื้อผ้าค่ะเปิดร้านเสื้อผ้าชื่อว่าร้านส้มรักชูรี่อยู่ออกบูธอยู่ที่อะไรนะเมกาบางนานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนี่แหละพาราไดซ์พาราเดย์เนี่ยนะคะเสื้อผ้าสวยมากเจ้าของร้านแซ่บมากฉันเจอหน้าทีไรฉันเจอหน้าทีไรฉันก็สาดน้ำมนต์ใส่ทุกทีส้มทำไมลูกไม่ตั้งกรุ๊ปไลน์เสื้อผ้าส้มทำไมลูกไม่ออกมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าคือคุณแม่ก็เป็นลูกค้าของควีนส้มเมื่อไหร่คะโอหรือว่าโอคุณแม่ค่ะคือขายออฟไลน์เนี่ยก็คือแบบนับเงินไม่ไหวนับกำไรไม่ท้วนแล้วค่ะตอนนี้นิ้วเงินก็นับเงินไม่พอจนนิ้วมือไม่พอต้องไปใช้นิ้วเท้านับเงินแล้วอ๋อเหรอจ๊ะถ้าเงินมันจะไหลเพิ่มอีก3เท่า5เท่าจะไม่เอาเหรอจ๊ะด้วยความเป็นครูใช่ไหมด้วยความแบบเขาเรียกดิฉันว่าแม่อีกคนเป็นแม่มันก็ต้องพูดปากเปื่อยปากแฉะนะคะน้ำลายแตกฟองพูดทุกครั้งที่เจอหน้าลูกสาวตัวเองเข้าใจยังคุณลุงรัตสวัสดีลูกอ้อคุณอ้อนวรัตสวัสดีแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกนะปี2020เป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายของครูแล้วที่ครูจะสอนคุณเช้ากว่าปี2020ฉันไม่สอนแล้วพอถึงตอนนั้นฉันไม่สอนพวกเธอแล้วเข้าใจเปล่ามันช้าเกินไปมันไม่หนุกแล้วเว้ยปี2020เนี่ยอีกปีนึงนะที่จะนั่งสอนเรื่อง personal branding เพราะถ้าเกิดสอนคือมันไม่ต้องมันถ้าเกินปี2020ครูไม่สอนแล้วว่ะจริงช้าเกินไปว่ะไม่มันแนนซินบอกแชร์แล้วนะคะสอนตลอดที่เจอควีนส้มบอกนะคะเออโค้ชโอบอกแม่มาด่าลูกบ้างเนี่ยบางครั้งนะคะลูกศิษย์เราก็ชอบโดนด่าเออก็แปลกดีเหมือนกันนะคะครูขาเปิดคอร์สออนไลน์แล้วค่ะเออดีนะคะเปิดคุณต้องเข้าใจนะครูจะบอกให้นะที่ฟังอยู่ตรงเนี้ย 1,500 กว่าคนครูเปิดคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ของครูรุ้งตอนนี้ราคาอยู่ที่ 23,900 บาทคุณเรียนมหาลัย4ปีคุณหมดเงินไปไม่รู้กี่แสนคุณต่อปริญญาโท MBA ตอนนี้อาจจะช้าไปแล้วนะ MBA เนี่ย
MBA marketing หรือ MBA แบบว่าการตลาดเนี่ยอาจจะช้าไปแล้วนะตอนนี้ครูเปิดคอร์สแกะรอย100ล้านเขาลงทะเบียนกันมาเป็น100คนแล้วนะครูจะเริ่มสอนเดือนมกราคมปีหน้าวันนี้ครูบอกคุณเลยนะคะถ้าวันนี้ 1,500 กว่าคนฟังครูรุ้งอยู่คุณต้องรู้แล้วลงทุนกับการเรียนเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ 23,900 แล้ว 25,900 บาทคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์ใช่ค่ะชื่อคอร์สคือแกะรอยร้อยร้านเพราะครูจะเอาสรรพวิชาที่ครูสร้างร้อยร้านแรกจากโลกออนไลน์มาสอนคุณก็มีคำถามว่าอุ๊ยร้อยล้านเลยเหรอครูลุงยังไม่ได้สักบาทสลึงเดียวเลยจากโลกออนไลน์เนี่ยมีแต่ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวเลยอ่ะครูลุงสอนร้อยล้านมันจะเหมาะกับหนูละคอร์สเนี้ยโคตรเหมาะคนที่ไม่รู้อะไรเลยคุณต้องเข้าไปรู้สักทีได้แล้วลูกเล็กเด็กแดงค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะลูกคุณกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือลูกคุณกำลังเรียนอยู่ปี1ปี2ปี3ปี4กำลังแบบว่าจะเรียนจบกำลังจะรับปริญญาหรือกำลังจะเรียนจบแหล่ไม่จบแหล่อยู่ตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาทำมาหากินอะไรกรุณานะคะจ่ายเงินค่าเรียนไม่รู้กี่หมื่นต่อกี่หมื่นกี่แสนต่อกี่แสนวันนี้คุณควรจะให้ลูกคุณนะคะรวมทั้งตัวคุณด้วยค่ะทั้งพ่อแม่ลูกเลยค่ะเข้าไปเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์เลยค่ะอะไรล่ะอะไรคือขุมทรัพย์คือขุมวิชาคือสรรพวิชาที่คุณจะเอาไปขุดสมบัติเงินล้าน1ล้าน10ล้านหรือ100ล้านก็ได้ไม่เป็นเลยมือใหม่มากทำธุรกิจออฟไลน์อยู่ไม่รู้จะแลนดิ้งตัวเองลงโลกออนไลน์ยังไงไม่รู้จะแบบว่าปั้นหน้าปั้นตัวไม่รู้จะปั้นเงินไม่รู้จะปั้นแบรนด์ไม่รู้จะแบบปั้นยังไงไปไม่ถูกทางไปลงคอร์สแกะร้อยล้านออนไลน์ค่ะมันคือวิชาของปี2020ค่ะถ้าคุณต้องการจะให้ดิจิตอลสูบเงินคุณต่อไปไม่ต้องลงเรียนค่ะแต่ถ้าคุณต้องการจะสูบเงินดูดเงินจากโลกออนไลน์คุณต้องลงเรียนค่ะพูดอย่างนี้เลยค่ะอะไรนะคะทักไปใน LINE แอดแม่ลุงเลยขอบคุณค่ะทัก LINE แอดแม่ลุงเลยขอบคุณมากค่ะครูเพชรน้ำหนึ่งปักหมุดให้แล้วนะคะขนาดเรียนฟรีเงินยังเข้ารัวขนาดนี้ได้ไปเรียนในคอร์สย่อเวลา10ล้านไปเลยคอร์สนี้ครูสอน10วันเต็มๆวันนี้ครูมาบอกเป็นเหมือนกับไฟฉายเป็นเหมือนกับเทียน2ทางให้คุณแล้วนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นและชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณเป็นพนักงานประจำก็ดียิ่งต้องโคตรเรียนค่ะวันนี้ลูกศิษย์ครูที่ทำธุรกิจเครือข่าย7คนนะคะมาทำกรุ๊ปโคชชิ่งให้ครูลุงโคชชิ่งเขาทำธุรกิจเครือข่ายอะคุณเข้าใจปะเขาไลฟ์ไม่เป็นทีมเขาไลฟ์ไม่เป็นทีมเขาไม่รู้จะสร้างตัวตนยังไงไม่รู้จะวางกลยุทธ์ยังไงในโลกออนไลน์วันนี้เขายกหัวแม่ทีมเขาเอาหัวของเขาอะมาเรียนเลยค่ะ7คนค่ะมีผู้ชาย2คนที่เหลือ5คนเป็นผู้หญิงหมดเลยคุณเข้าใจไหมคะคุณเข้าใจไหมคะโอเคไหมคะหนูอยากเรียนมากค่ะครูหนูไม่มีเงินเลยเงินในบัญชีหนูตอนนี้มี 1,910 บาทหาเงินค่ะหาเงินซะนะคะไปติดต่อครูอ้อมก็ได้บอกครูอ้อมค่ะหนูอยากจะสร้างเงินจับเงินหลักหมื่นค่ะครูอ้อมจุฑารัตน์ค่ะใครอีกคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะอยู่บนโลกออนไลน์คุณต้องรู้แล้วว่าชีวิตนี้ถ้าคุณพลาดวิชานี้คุณพลาดธุรกิจคุณพลาดแพงซ้ำซ้อนมากวันนี้กัญญาวีบอกนะคะติดตามตลอดครับชอบกดแรงดึงดูดครับและข้อมูลใหม่ๆจากครูรุ้งครับครูอิสรีบอกลงเรียนแล้วค่ะคุณแขนิดาบอกว่าอยากเรียนค่ะอยากเรียนโรงเรียนค่ะ line at @krurung อย่าให้พูดเยอะใช้เงินไปกับอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอีจุกจ้อยหอยสังรวมๆกันหมดไปเป็นแสนและปีที่ผ่านมาหรือไม่จริงคะปีที่ผ่านมาคุณช้อปปิ้งหมดเงินไปกี่แสนแล้วคะหรือเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้ค่ะแม่ไม่มีเงินโรงเรียนค่ะแต่ช้อปปิ้งวอดวายไปแล้ว35,000เข้าใจไหมคะ
คุณสุจินดาบอกหนูโรงเรียนคอร์สมโนจิตเจอกันค่ะคุณสุจินดาในคอร์สค่ะนะคะเออคุณต้องลงเรียนได้แล้วค่ะครูไม่ได้พูดเล่นค่ะสมุดหน้าเหลืองไม่มีแล้วค่ะธุรกิจคุณต้องอยู่บนโลกออนไลน์แล้วค่ะแล้วคุณจะมาแบบว่ากระชึกกระฉักติดขัดขัดเออทำอะไรไม่ถูกกดปุ่มไลค์อยู่ไหนเอออัดคลิปยังไงฉันสอนหมดทุกอย่างในคลาสนั้นฉันสอนพวกเธอใช้แอปพลิเคชันที่ต้องจำเป็นในโลกออนไลน์ทุกอย่างเธอต้องรู้เธอต้องเห็นเธอต้องเป็นเธอต้องเป็นอับดุลเธอต้องเป็นนายเหนือเงินถามอะไรตอบได้ไปโรงเรียนซะโรงเรียนแล้วค่ะแบบ VIP ไปเลยค่ะคุณฟ้าจักรวาล นะคะซูเปอร์ VIP ของดิฉันเจอกันแน่คุณฟ้าค่ะคุณฟ้าเป็นใครคะคุณฟ้าเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรที่เชียงใหม่ค่ะคุณดูนะคะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังลงเรียนค่ะแล้วพวกคุณล่ะคะทุกอาชีพคุณต้องรู้แล้วค่ะลูกเล็กเด็กแดงค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณต้องส่งลูกเรียนได้แล้วนะคะครูพูดจริงค่ะบางคณะหรือบางวิชาเรียนในมหาลัยอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับยุค 5G ค่ะแล้วมันไปไกลแล้วนะคะตอนนี้มันเตรียมตัวที่จะเป็น 6G กันแล้วนะคะทุกอย่างกระพริบตาปุ๊บเงินมันจะไหลนะคะตอนนี้ยังต้องถามคำตอบ3คำต่อไปกระพริบตาเดียวเงินมันจะไหลนะคะเดี๋ยวดิจิตอลคอยจะมาอีกนะคะเดี๋ยวลิบ้าบิตคอยน์บิตคอยน์อะไรตอนนี้เขากำลังดำเนินการกันยกใหญ่ใหญ่โตเข้าใจไหมคะเอาละค่ะครูจะสอนอีกนะคะเป็น1ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเออนะคะไปโรงเรียนซะราคาคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์ราคาคอร์สวันนี้คือ 25,900 บาทยังถูกไปสำหรับข้อมูลทั้งหมด10วันเต็มๆที่คุณจะได้เรียนรู้จากครูรุ้งค่ะมันยังถูกเกินไปด้วยค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอยากจะนำธุรกิจของคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจหญิงของปี2020อยากจะสร้างตัวตนแต่ไม่รู้จะไปทางไหนดีสูตรของการสร้างตัวตนสูตรของการดูดเงินสูบเงินจากโลกออนไลน์อยู่ในคลาสนั้นทั้งหมดแล้วเหมาะกับคนทุกคนไม่ต้องมาถามว่าอุ๊ยเพิ่งเริ่มออนไลน์โอ๊ยไม่เป็นเลยสักปุ่มนึงต้องเรียนยิ่งไม่เป็นยิ่งต้องเรียนโอเคไหมคะเอาละค่ะครูจะสอนข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะเรียนวันไหนคะครูไอซ์เรียนวันไหนลูกเดือนมกราคมนี่นะครูรุ้งจะไปประเทศไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นะคะไปทักทายเซฮัลโหลกับแสงเหนือที่ขั้วโลกเหนือเนี่ย10วันป่ะใช่10วันเดือนมกราครูรุ้งไม่อยู่จะไปไอซ์แลนด์ฟินแลนด์ค่ะโอเคไหมคะจะไปเซไฮกับแสงเหนือนะคะจะไปดูปาโลมาจะไปดูเกรเซอร์นะคะจะไปดูน้ำตกขั้วโลกเหนือ10วันสอนวันไหนลูกครูจะแบ่งสอนเป็น2ช็อตช็อตไหนลูกไอช็อตไหนมีบางคนนะคะบอกมีอะไรลูก13 14 15ครับ13 14 15แกะร้อยร้อยร้าน12 13เอ้ย13 14 15 3วันแรกและครูจะให้การบ้านคุณโอเคไหม13 14 15 3วันนะคะครูจะสอนคุณจะปลดล็อกคุณจะวางแผนธุรกิจออนไลน์ให้กับคุณ3วันหลังจากนั้นครูจะไปไอซ์แลนด์ฟินแลนด์10วันแล้วจะกลับมาสอนคุณต่อ10วันมากพอที่คุณจะเอาไปลงมือทำตามสูตรต่างๆที่ครูจะให้สูตรคุณลงมือทำกับ6ช่องทางธุรกิจดิจิตอลกับทั้งหมด12เครื่องมือออนไลน์โอเคไหมคะที่คุณจะได้เรียนรู้และคุณจะต้องส่งการบ้านครูรุ้งในคลาสนี้ทุกคนจะต้องเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นเพื่อนกันใครไม่เป็นต้องเป็นใครไม่รู้จักกันต้องรู้จักกันคุณต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้าไปคอมเมนต์ช่วยกันถ้าคุณช่วยกันนะมันจะโตเร็วมากฉันบอกแล้วปีหน้าฉันจะปั้นลูกศิษย์ร้อยล้านพันคนปีเดียวนี่แหละฉันจะปั้นร้อยล้านพันคน10ล้านนี่จะปั้นสักแสนคนเพราะ10ล้านมันง่ายมากออนไลน์เนี่ยจะปั้นหลักล้านสักล้านคนดีไหมคะเงินมันหาง่ายมากเข้าใจยังเลิศมากค่ะครูจะสอนเป็น2ช็อตคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายนี่สอนวันไหนลูกช่วง
สัปดาห์ที่2ครับสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราจะสอนคอร์สมโนจิตแล้ววันที่13 14 15จะสอนแกะลอยร้อยล้าน3วันแล้วครูจะไปแสงเหนือ10วันครูอยู่แสงเหนือครูจะตรวจการบ้านคุณตลอด10วันคุณต้องทำการบ้านส่งครูไม่ใช่การบ้านยากเย็นอะไรหรอกคุณต้องลงมือทำเอาสูตรที่ครูให้อ่ะไปทดลองวิชาดูดิว่ามันจริงอย่างที่ครูสอนป่ะวะแล้วคุณจะตื่นเต้นกับผลลัพธ์แล้วครูกลับมาจะสอนต่ออีก7วันรวดถูกต้องไหมคะลูกเราจะสอน7วันที่เหลือวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะไอซี่ไอซี่คือใครคือผู้ช่วยส่วนตัวของครูนี่แหละนะคะ27เหรอใช่เพราะ26 27 28 29 30 31 32ไม่ใช่31 1 เราจะมาสอนต่ออีก7วันติดต่อกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะคุณออร่าลิมโอเคไหมคะคอร์สมโนแม่จะสอนหลังคริสต์มาสไม่ได้ลูกปาติสครูแอนนี่และหลายคนบอกว่าครูแบบแม่หนูขอร้องกราบแม่แม่กรุณาอย่าสอนอะไรในเดือนธันวาคมที่เป็นคอร์สเลยหนูจะไปเที่ยวหลายคนบอกจะไปต่างจังหวัดใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเดี๋ยวไม่ได้มาเรียนสดเรียนอะไรก็ไม่เท่าเรียนสดคุณจ่ายเงินค่าคอร์สมาแล้วนี่คุณต้องเข้าไปเรียนสดนะคะครูแอนนี่ครูอิสรีโค้ชว่าหนูกลับต่างจังหวัดไปแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ทั้งหลายบอกแม่กราบแม่อย่าสอนอะไรในเดือนธันวาที่เป็นคอร์สออนไลน์กรุณาสอนเดือนมกราหนูไม่มีกระจิกกระใจจะมานั่งเรียนออนไลน์อะไรตอนนั้นแล้วแม่หนูจะไปเที่ยวโอเคไหมคะนะคะโอเคไหมคะโค้ชโอบอกทักไลน์แอดแอดครูรุ้งมีแอดได้เลยค่ะถูกต้องคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายนะคะราคาคอร์สตอนนี้อยู่เท่าไหร่ 8,500 นะคะมโนจิต 8,500นะคะอันนั้นสอนเรื่องกดแรงดึงดูดแบบเต็มกำลังนะคะไม่ลดกำลังเลยสอนเต็มกำลังเลยนะคะอันนั้นแล้วก็แกะรอยร้อยล้านนะคะเป็นวิชาที่คุณต้องเรียนนะคะคุณเวลตี้สุรัสวดีบอกเรียนอะไรก็ไม่สู้เรียนกับครูรุ้งค่ะนะคะก็โคตรคุ้มมากนะคะต้องเสกเงินไปเรียนให้ได้โอเคค่ะนะคะอะไรคะลูกตู่ภัทรกุลนะคะอ่ะคุณเก็ตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใช่ป่ะเนี่ยโค้ดว่าพูดถึงก็มาเลยโค้ดว่ากลับบ้านที่ยโสธรไปแล้วค่ะหลังจากที่ปลูกบ้านให้แม่ด้วยเงินสด 500,000 บาทนะคะก็กลับไปนะคะอยู่ที่บ้านนะคะคอร์สปลดหนี้คอร์สปลดหนี้คอร์สปลดหนี้เป็นคอร์สใหญ่สอนฟรีคอร์สปลดหนี้น่าจะสอนเดือนกุมภาต้นเดือนคอร์สปลดหนี้เป็นคอร์สสอนฟรีกับครูอ้อมสำหรับคนที่เป็นหนี้หัวโตและต้องการที่จะปลดหนี้และเป็นไทยแก่ตัวชีวิตนี้จะสอนเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นคอร์สฟรีแต่ลูกศิษย์บอกว่าลูกศิษย์ที่เป็นหนี้บอกแม่หนูจะแบบไม่เรียนฟรีอะค่ะขอให้คุณแม่ทำเป็นคอร์สทำบุญอันนั้นคอร์สปลดหนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มโปรโมทเดือนมกราเพื่อที่จะสอนต้นเดือนกุมภาเข้าคิวมันมีหลายคิวเข้าใจไหมคะนี่ personal coaching group coaching ดิฉันยังทำไม่ทันเลยสิ้นปีเคลียร์เวลาไม่ทันโอเคไหมคะสองคอร์สรวมมีโปรไหมกัญญาวีถ้าลูกลงสองคอร์สนะคะคุณแม่มีโปรโมชั่นให้เลยค่ะอ้าววันนี้บอกเลยนะคะหนึ่งมีลูกศิษย์บอกว่าคุณลุงขาโบนัสออกสิ้นปีขอจองราคาโปรโมชั่นไว้ก่อนได้ไหมคะคุณสามารถโอนเงินนะคะจองค่าคอร์สไว้ก่อนนะคะได้เลยนะคะครึ่งหนึ่งนะคะและสามารถมาจ่ายที่เหลือได้หลังจากที่โบนัสออกแล้วเงินเดือนออกแล้วได้ค่ะโอเคไหมคะอ่ะหนึ่งนี่ลูกศิษย์ถามคืออยากได้ราคา 25,900 เดี๋ยวราคาคอร์สครูลุงขึ้นไป 29,000 แล้วหนูจะช้ำใจมากเลยค่ะครูลุงโอนจองค่าคอร์สครึ่งหนึ่งก่อนนะคะหรือโอนจอง 5,000 บาทอะไรก็คือมาคุยกันในอินบ็อกซ์นะคะจองราคา CF ราคา 25,900 บาทล็อกราคานี้ไว้นะคะก็คืออินบ็อกซ์หรือว่า LINE @krurung ครุงได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์ไม่เป็นเดี๋ยวจะสอนให้ว่าอินบ็อกซ์ยังไงนะคะดีไหมคะแม่ยังไม่ได้สอนข้อ3ค่ะอุ๊ยตายแล้วสิสิริภาวดีตายแล้วทวงข้อ3ฉันยิกเลยเดี๋ยวสอนนี่อธิบายก่อนแล้วก็ใครจะตัดบัตรเครดิตก็ได้ใครจะขอใบกำกับภาษีก็ได้โอเคไหมคะทุกคนได้หมดเลยนะคะชนิดาบอกว่าจองค่ะปาติสบอกว่าแม่ใจดีมากแม่ก็คือแม่ค่ะลูกยุ้ยยาหยีบอกนะคะนี่เป็นเจ้าของแบรนด์ขนมอ่ะ
คุณสุภจีบอกว่าว้าวค่ะนะคะ Riches Happiness Million Girl บอกดีค่ะดีค่ะโค้ดโอบอกแม่น่ารักอีกแล้วก็แค่ถามกันเข้ามาเยอะไงลูกโอเคไหมนะเข้าใจแล้วนะทุกคนโอนจองครึ่งหนึ่งก่อนได้ด้วยใช่ค่ะปาติสเพราะเดี๋ยวราคามันจะปรับขึ้นไปที่ 29,900 บาทหรือจะเอาราคาตอนนั้นก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ลูกศิษย์มหาเศรษฐีของแม่นะคะเออเหนื่อยแล้วฉันจะสอนข้อ3แล้วพวกเธอรีบไปโรงเรียนซะอ่าเดี๋ยวก่อนจับโปรโมชั่นอะไรดีล่ะไอซ์2ปอนด์ค่ะเฉพาะวันนี้นะเว้ยเฉพาะวันนี้มั้ยสองคอร์สพร้อมกันมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรดีล่ะไอซ์ตอนนี้คอร์สมโนจิตเนี่ย 8,500 บาทคอร์สแกะรอยร้อยล้านของครูรุ้งตอนนี้ราคาอยู่ที่ 25,900 บาทนะคะไอซ์แปลภาพคุณที่ต้องเงินล้านมาดิโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้จบเฉพาะวันนี้นะเห็นแกะกันยาวีนะคะฉันก็ไม่เคยมีโปรโมชั่นแบ็คไฟดงไฟเดย์อะไรแบบก็ไม่มีนะโปรโมชั่น12ทับ12อะไรก็ไม่มีนะเออเข้าใจป่ะอ่ะลูกไปนอนซะสิริภาวดีอ่ะเดี๋ยวจะให้โปรโมชั่นวันนี้วันเดียวเข้าใจป่าวโปรโมชั่นเนี่ยอ่ะใครลง2คอร์สพร้อมกันนะคะจะให้ของขวัญเออเฉพาะวันนี้10คนพอไม่อยากแจกเยอะอารมณ์ดีก็เลยแจกอันนี้ขายนะชุดผ้าปูที่นอนร้อยล้านนี่ขายนะชุดละ 8,888 บาทนะฉันขายนะปกติเนี่ย6ฟุตมีผ้าปูที่นอนมีผ้าคลุมผ้าห่มนวมมีปลอกหมอน2ปลอกในเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งอะที่แม่ปูผ้าที่นอนเป็นแบบว่าแบงค์เงินดอลลาร์เนี่ยอันนี้ขาย 8,888 บาทนะวันนี้องค์อะไรลงวะเนี่ยแจกแค่ผ้าปูแล้วกันเสียดายไม่แจกทั้งชุดดีกว่าเอาไปเก็บเถอะไอ้ฉันบ้าอะไรขึ้นมาวันเนี้ยฉันบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยวันเนี้ยอู้ตายพูดเองบ้าเองด้วยอะไรเนี่ยแจกแยกชิ้นแล้วกันแจกแยกชิ้นแล้วกันลงครบทุกคอร์สค่อยเอาทั้งชุดโหอันนี้ไม่ได้อ่ะพอให้แค่10คนพอจบใคร CF 2คอร์สพร้อมกันไอ้กดเครื่องคิดเลขลูกคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายจะเป็น 8,500 บาทกับ2,900เป็น34,400กับ 25,900 นะคะเป็นเท่าไหร่นะลูก 34,400 34,400ถูกไปฉันแจก 8,880 ไม่ได้แต่ฉันพูดออกไปแล้วไงก็แจกแยกทีถึงครั้งต้องลงอุ๊ยทำไงดีอ่ะพูดไปแล้วอ่ะแอดมินฉันถึงขั้นลงมาเลยอะลงมาเบรกเอียดเลยอะโอ้ยตายแล้วฉันแจกแค่5ชุดพอจบจบพอเปลี่ยนเรื่อง5ชุดใครทันก็ทันถือว่าเป็นโบนัสวันนี้จบพอเราเลิกพูดกันเรื่องโปรโมชั่นหรือของแถมดีกว่าฉันรู้สึกมึนงงไปหมดแล้วพอพวกเธอกลับมายังไงเธอก็ต้องลงเรียนอยู่แล้วล่ะเธอจะไม่ลงเรียนหรือไงจบจบจบเมื่อกี้พูดอะไรออกไปพอแล้วลงไปแล้ว2คอร์สโปรย้อนหลังไม่มีค่ะลูกโปรเฉพาะวันนี้5ชุดด้วยพอแล้วจบเราเริ่มกลับมาสอนกันเถอะฉันทำอะไรลงไปหน้ามืดแล้วก็ไม่รู้ตัวเข้าใจไหมฉันหน้ามืดใครที่ลงไปแล้วคอร์สหนึ่งมาเติมอีกคอร์สหนึ่งไม่ได้เพราะฉันโปรโมชั่นนี้คือให้คนที่ลง2คอร์สพร้อมกัน 8,500 บวก 25,900 จบให้5คนด้วยพอเด็ดขาดหยุดคุยไม่ต้องลงเรียนหรอกฉันว่าไม่ต้องลงวันนี้หรอกฉันว่าไม่ต้องลงเรียนวันนี้ไปลงวันอื่นยังไงเธอก็ต้องลงอยู่ดีฉันขี้เกียจแจกของแถมจบพอพีคใครที่ลงไปแล้วคอร์สหนึ่งอยู่ดีวันนี้จะเติมอีกคอร์สหนึ่งไม่ได้เฉพาะคนที่ลงวันนี้2คอร์สพร้อมกันอ่ะสอนหนังสือเถอะนะเลิกพูดเลิกคุยกันจุกจิกอะไรได้เลิกเปียแชร์กันมาสอนหนังสือต่อฉันใจดีเกินไปเสมอฉันให้แค่5คนที่โอนเงินภายในเที่ยงคืนวันนี้ซึ่งตอนนี้ 5:19 นาทีมีเวลาเหลือให้โอนเงินอีก41นาทีท้วนถ้าเธอโอนเงินมา5คนแรก
ถ้าคนที่6เสียใจด้วยเธอตัดสินใจช้าไปโลกใบนี้มีไว้สำหรับคนที่ใจถึงใจถึงกับการลงทุนให้ตัวเองเท่านั้นจบไลฟ์วันนี้คุณปานีบอกเปลี่ยนใจเร็วจังค่ะคุณลุงเปลี่ยนใจสิจ้าทุกอย่างเลยมันแบบว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกินตัวหมดเลยอะค่ะพ่อนะคะพ่อแม่เป็นคนสวยและใจดีค่ะลูกตู่บอกจบค่ะ5คนวันนี้และ5คนเนี้ยฉันต้องคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยทำไมดวงดีแบบนี้วะเนี่ยพอนะคะคุณลุงต้องการสอนพวกคุณต่อแล้วค่ะพวกคุณจะดูจะปาร์ตี้สนุกสนานเกินไปแล้วนะคะกลับมาเรียนต่อค่ะครูจะบอกคุณว่า mindset ของคุณคืออันนี้ทำเป็นเสียงแบบจริงจังกบเกือน mindset ของคุณคือไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรขอโทษนะครูขอเปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างคุณรู้ไหมคะแม้กระทั่งวัดนะคะวัดนะคะวัดนะวัดเข้าใจวัดป่ะ temple วัดโบสถ์อะไรก็ตามแต่ยุคนี้เวลามีงานบุญเขายิงแอดบอกบุญถึงญาติโยมแล้วค่ะคุณรู้ไหมคะสมัยก่อนจะต้องรู้จักกับญาติโยมเป็นการส่วนตัวแล้วก็ฝากซองให้กับญาติโยมที่มาทำบุญเป็นประจำหรือว่าเป็นประธานกฐินหรือว่าเป็นกรรมการวัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีคอนเนคชั่นเยอะๆนะคะซึ่งครอบครัวคุณลุงก็เป็นหนึ่งคุณยายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคุณยายเนี่ยก็จะรับซองมาช่วงกฐินกับผ้าป่าเนี่ยจากวัดมาเป็นปึ้งเลยแล้วก็มาแจกคนในหมู่บ้านคุณยายคุณลุงเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านผู้มีอิทธิพลด้านดีคือเป็นคนที่แบบจะเอาซองไปบอกบุญชาวบ้านในหมู่บ้านเว้ยซึ่งคุณยายจะเป็นคนแปลกมากแกมีบุญด้านนี้นะคะเวลาแกไปบอกบุญคนเนี่ยคนจะไม่รังเกียจนะคะคือเวลาแกถือซองไปบอกบุญเนี่ยคนจะอยากทำบุญใส่ซองกับแกมากนะคะคือบารมีแกด้านนี้เต็มมากนะคะแล้วเวลาแกมาบอกแบบบอกบุญเนี่ยลูกหลานทุกคนก็จะยินดีทำกับแกมากแต่คุณรู้ไหมคะยุคนี้วัดธรรมนานแล้วค่ะคุณสุพิชชานพวงศ์ณอยุธยาบอกใช่ค่ะคุณสุพิชชารู้แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่รู้ค่ะคน Facebook ของคนที่นะคะได้รับการบอกบุญผ่านการยิงแอดจากวัดตลอดเวลามากที่สุดก็คือครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวนี้โอนเป็นเจ้าภาพทางออนไลน์ได้แล้วค่ะแล้ววัดก็จะประกาศบนเพจค่ะเห็นไหมคะคุณสุพิชานพวงศ์ณอยุธยาบอกคอนเฟิร์มคำพูดของดิฉันค่ะโถลูกจะเอาอะไรในโลกออนไลน์มีหมดสักกระเบือยันเรือรบเข้าใจไหมคะวัดตอนนี้เขาบอกบุญเนี่ยเขาบอกบุญยิงแอดแบบพันหนึ่งไปถึงประชาชนและประชาชนก็ร่วมบุญเป็นแสนในแอดนั้นบางวัดเป็นล้านเฮ้ยคุณเข้าใจเปล่าเฮ้ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าวันนี้คุณยังปั้มปั้มเปิดๆกับโลกออนไลน์อยู่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้จะกูจะเป็นสิงเหนือหรือเสือใต้ดีเนี่ยคุณพลาดหนักมากยุ้ยบอกโอ้ my gosh ลูกยังไม่รู้อะไรบนโลกออนไลน์อีกเยอะมากค่ะยุ้ยยาหยีเข้าใจไหมคะคุณจิราภาสวัสดีค่ะโอ้ยสอนจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไปโรงเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์คอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์คอร์สชื่อแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ราคาวันนี้ 25,900 บาทไม่มีโปรโมชั่นใดๆเมื่อ10นาทีที่แล้วกูเพิ่งพูดเรื่องโปรโมชั่นตอนนี้พูดใหม่ไม่มีโปรโมชั่นใดๆทั้งนั้นจบมีแต่โปรโมชั่นจ่ายแพงกว่าเอาไหมคะถ้าคุณไม่ลงวันนี้เดี๋ยว 29,000 คุณก็ต้องลง 35,000 คุณก็ต้องลงเพราะเรียนกับครูรุ้งราคาไหนก็คุ้มแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจช้าหรือเร็วคุณก็เสียค่าโอกาสอะค่ะเห็นไหมบ่อมแบมจักรพรรดิเมืองดอกบัวงามบอกเข้าใจเลยครูลุงเพราะหนูก็ร่วมบุญกับวัดทางออนไลน์เสมอค่ะยังมีข้อมูลบนโลกออนไลน์อีกเยอะมาก
ที่คุณต้องเอาตาไปดูเอาหูไปฟังแล้วอนุญาตตัวเองให้เปิดรับทางไหลของเงินได้แล้วค่ะยิ่งคุณเป็นพนักงานเงินเดือนเป็นพนักงานประจำหรือคุณกำลังทำธุรกิจขนาดเล็กมากหรือธุรกิจขนาดกลางหรือธุรกิจขนาดใหญ่มากนะคะเสียงเห็นไหมเสียงมันจะไปตามเลเวลธุรกิจวันนี้คุณจะทำธุรกิจขนาดเล็กมากธุรกิจขนาดกลางหรือธุรกิจขนาดใหญ่มากคุณก็ต้องรู้ค่ะคุณต้องติดอาวุธศาสตราวุธบนโลกออนไลน์ให้ตัวคุณเองได้แล้วค่ะขอแสดงความยินดีปรบมือนะคะให้กับคุณนาเดียค่ะลง2คอร์สยังไม่มีคนตอบได้ไปแล้วผ้าปูที่นอนร้อยล้านจ้าจบฉันดีใจแป๊บเดียวพอคุณสมเกียรติอมรชัยนันท์สวัสดีค่ะอ่ะโปรแกรมสุดท้ายสำหรับวันนี้คือโปรแกรมสิริใช่ไหมหรือสิริเอาไว้เล่นพรุ่งนี้เฮ้ยไม่ได้ไอลงมาแล้วไหนสิริซีไอมาอ่ะฉันจะเล่นสิริไอพวกเธอดูโอ้ยยังมีคนเฮ้ยหรือว่าเราค่อยมาสอนเครื่องมือแอปพลิเคชันสักไลฟ์ไลฟ์หนึ่งสนุกสนุกไหมดีนะดีไหมแล้วนี้ฉันเรียกเธอสองคนลงมาทำไมล่ะมันต้องรับผิดชอบอ๋อโอเคเสียงสามระดับเสียงสามระดับเป็นการพรีเซนต์สามระดับแม่เพิ่งสอนวิชาแพงอ้อมไปวิชาพรีเซนต์หน้ากล้องอ้อมนะคะได้เรียนรู้แบบเสี้ยวหนึ่งไปแล้วเข้าใจยังคุณเนทสวัสดีค่ะคุณเนทนิชาดาสวัสดีค่ะโอบอกลูกต้องได้บ้าฉันนี่บอกเลยนะโอเนี่ยจะเป็นมามืดเลยของปี2020ฉันพูดเลยนางขายของเก่งมากนางจะรวยมากติ๊กสวัสดีค่ะหยีต้องย้อนคุณโรสคุณโรสมาถึงก็หัวเราะคูเลยคุณโรสจุติพัฒน์เนี่ยเอาล่ะวันนี้พวกเธอดูลื่นเลงแล้วก็สนุกกับการที่ฉันออกมาหน้ากล้องมากเกินไปแล้วไปเถอะพวกเธอควรจะไปลงทะเบียนเรียนได้แล้วกัดเต็มยูกัดเต็มยูกัดเต็มยูนำสู่ความมั่งคั่งเมื่อก่อนไปเรียนเบื่อสุดๆวันเปิดเทอมตั้งแต่เจอแม่ลุงอยากให้แม่ลุงเปิดเรียนไวๆค่ะโหลูกยุ้ยสุดยอดมากคุณสมเกียรติขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่สอนแอปพลิเคชันให้เด็กผู้ใหญ่หน่อยนะคะให้เด็กผู้ใหญ่คือให้เด็กๆและผู้ใหญ่พร้อมกันบางคนไม่รู้ว่าอินบ็อกซ์กดยังไงเดี๋ยวทำให้ดูมา จะอินบ็อกซ์หาครูลุงค่ะอินบ็อกซ์ยังไงมานี่สอนให้แป๊บหนึ่งกตัญญูมันคืออะไรเฟดเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะคะดีเจเนี่ยค่ะเพจครูลุงครูลุง Love and Attraction Master กดแรงดึงดูดในเรื่องชีวิตนะคะตรงนี้มีปุ่มกดติดตามไปกดติดตามซะนะคะเนี่ยค่ะมันมีปุ่มอยู่ที่หน้าเพจเลยว่าส่งข้อความคุณกดปุ่มนี้ค่ะเซ็นข้อส่งข้อความอุ๊ยตายมันจะเข้ามาในอินบ็อกซ์พอดีเลยแกนะคะเออแบบนี้เลยบางคนไม่รู้อินบ็อกซ์หาครูลุงยังไงเนี่ยค่ะหน้าเพจครูลุงปุ่มส่งข้อความส่งข้อความมาโรงเรียนสิคะอุ๊ยตายคนติดตาม 601,000 แล้วนะเพจฉันปุ่มกดไลค์หายนะคะตอนนี้มีแต่ปุ่มกดติดตามอยู่ฉันคงต้องคุยกับพี่มาร์คให้รู้เรื่องแล้วล่ะโอเคนะหรือไปลงทะเบียนทาง LINE @krurung @krurung นะคะหรือถ้าคุณแบบว่าทำอะไรไม่เป็นเลยเบอร์โทรบริษัทเราเบอร์อะไรนะลูกเบอร์โทรนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนอะไรไม่เป็นเลยนะคะหรือมีธุระอยากจะนัด Personal Coaching กับKrurungหรือมีนัดอยากจะกรุ๊ปเทรนนิ่งกับครูรุ้งคือกรุ๊ปคนมาเป็นกลุ่มนะคะคือหารราคาค่าชั่วโมงกันอะปกติครูรุ้งเพอร์ซอนโคชชิ่งถูกไหมคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะตอนนี้ราคา 129,000 บาทถูกต้องไหมคะตอนนี้เขาก็หารค่าชั่วโมงกันนะคะคือครูรับไม่เกิน5คนนะคะแต่วันนี้ลูกศิษย์ครูกระโดดกันมา7คนนะคะ5คนเขาก็หารค่าชั่วโมงกัน1ชั่วโมงมาเพอร์ซอนกับครูเป็นกรุ๊ปเพอร์ซอน
นะคะทีนี้กรุ๊ปเพอร์ซอลเนี่ยราคาอยู่ที่ 150,000 บาทถ้ามาเป็นกรุ๊ป5คนเข้าใจไหมทำได้ถ้าเกิดวันนี้คุณทำธุรกิจเครือข่ายอยู่ทำธุรกิจขายประกันนะคะหรือทำธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะเออถ้าคุณมาคนเดียวเนี่ย1คน 129,000 บาทนะคะต่อชั่วโมงแต่ถ้าคุณนะคะมาเป็นกรุ๊ปนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ 150,000 นะคะเป็นกรุ๊ปเนี่ยครูรับไม่เกิน5คนนะคะต่อชั่วโมงนะคะโอเคไหมคะแล้วก็โปรโมชั่นที่แบบรับเป็นกรุ๊ป150,000เนี่ยนะคะก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่อันนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะก็คือมีลูกศิษย์เขาก็อยากจะแบบว่ามากันเป็นกลุ่มไงมาเป็นทีมอ่ะเหมือนกับว่าอัพไลน์เหมือนเนี่ยอัพไลน์พาดาวไลน์มาเนี่ยนะคะของธุรกิจเครือข่ายอันเนี้ยนะคะก็ตามนั้นโอเคไหมคะอ่ะโอ๊ยไปได้แล้วละเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันทุกคนกู๊ดไนท์อยากฟังครูลุงสอนดีๆพูดจาดีๆไม่ต้องเสียง2เสียง3ก็มีไว้วันอื่นสายฝนเป็นแฟนตัวยงนะคุณสมเกียรติเป็นแฟนตัวยงนะคะคุณถนนค้นฝันเป็นแฟนตัวยงนะมิลเลียนเกิร์ลเป็นแฟนตัวยงนะคุณสุภจีเป็นแฟนตัวยงนะกัญญาพัฒน์ยังไม่เป็นแฟนตัวยงสักที คุณปุ๊กคุณโรสครูอ้อมลูกสาวฉันยังไม่เป็นแฟนตัวยงสักทีมันมีอะไรไหมลูกตู่พัฒนากุลคุณสิริรัตน์คุณฝนนายนายสวิตตี้คุณเวลตี้สุรสวัสดีเป็นแฟนตัวยงนะลูกมีปอเอ็กซ์มามลักกี้คนนี้เก่งมากเป็นแฟนตัวยงนะจบแล้วปาหนานทำไมมาช้าล่ะวันนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วเพิ่งอาบน้ำเสร็จลูกคุณออร่าลีมเมอรี่คริสต์มาสค่ะลูกเจนนี่ตรีเทพปฏิมาแม่นี่รักหนูมากขอบคุณนะลูกขอบคุณความรักความรู้สึกดีๆที่หนูส่งมาให้แม่จะส่งของขวัญมาให้แม่อีกนะคะขอบคุณมากแฟนตัวยงมันหายไปค่ะนะคะคุณอารุณีบอกไปกู๊ดไนท์ทุกคนเป็นแล้วแล้วมันหายไปคุณกัญญาพักบอกจะเป็นแฟนตัวยงทำไงหรอวันๆไม่มีอะไรทำ ก็เข้ามาในเพจคุณลุงบ่อยๆ Facebook มันจะเขาคะแนนแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็คือคอมเมนต์ย้อนหลังจริงกดไลค์เก่าคุณลุงดูอะไรอย่างเงี้ยใกล้ขึ้นแฟนตัวยงเป็กกี้รักลูกว่ะจริงจากใจเลยเจ้าเป็กเนี่ยเจโนก็เป็นแฟนตัวยงของแม่แม่รักเจโนว่ะลูกหนุยแฟนตัวยงของลูกหายไปนะเจียงทิปปี้บอกครูลุงเลิศมากค่ะเลิศตรงไหนเหรอเลิศตรงบ้าบ้าบอเนี่ยค่ะหนูชอบอ๋อโอเคค่ะไปกู๊ดไนท์คุณเมที่นี่บอกวันนี้อยู่ดึกได้ฟังเลยเออคุณเมที่นี่ทุกคนไปโรงเรียนทาง LINE @krurung @krurung นะคะคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์นะคะคุณก็สอนวันไหนนะ13 14 15เดี๋ยวส่งรายละเอียดแปะไว้ที่หน้าเพจให้ทีนึงเนาะเรื่องวันเรียนโอ้ยฉันน่ะตื่นเต้นรอรับลูกศิษย์ในคอร์สนี้ได้แหละปานีมหาเศรษฐีหมื่นล้านลีรักอะรักคุณปานีมากๆเลยคนนี้จะเป็นดาวแสงสว่างดวงใหญ่ฟากอเมริกานะบอกไว้เลยคุณสุพิชาขอบคุณนะคะลาดาเมทินีบอกขับรถวันนี้ฟังแล้วขอให้ได้ฟังสดบ้างนะคุณเมทินีโอ้รักคุณเมทินีสมิตะพินทุนะคะขับรถกลับบ้านขับรถดีๆนะดึกแล้วอะฝนคุณสมใจคุณแก้วตานกใจเย็นเจนนี่ขอบคุณนะลูกแก้วเกลือไปทุกคนกู๊ดไนท์ค่ะตีชาลูกขอบคุณทุกสรรพสิ่งมิกกี้หยีที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ